วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นประเด็นน่าจับตาไปทั้งโลกเลยนะฮะเพราะว่าเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ของ Miss Universe เนี่ย 100% เต็มๆโดยคุณแอนจักรพงศ์นะครับงานแถลงข่าวเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้เองและตอนนี้พี่บอยบันเทิงรออยู่ที่สถานที่นั้นแล้วครับพี่บอยเชิญครับกลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับบอยอยู่ที่องค์กร Miss Universe นี่คือครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้ซื้อ Miss Universe มาในนามของคุณแอน JKN นะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งที่วงการนางงามคึกคักและแอน JKN วันนี้ให้แถลงข่าวความยาวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วบอยเองได้พูดคุยกับแอนด้วยนะครับคุณผู้ชมประเด็นหลักๆวันนี้เนี่ยจับเรื่องใหญ่ใจความได้ประมาณ2ประเด็นใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องแรกก็คือเหตุผลของการซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็บริษัท Miss Universe นะคะที่มีอายุประมาณ71ปีของคุณแอน JKN แน่นอนว่าแอนบอกชัดเจนว่าถ้าซื้อมาเพื่อจะจัดประกวดนางงามเพียงอย่างเดียวมีอีเวนต์ปีละ1ครั้งคงไม่เพียงพอกับการลงทุนคงไม่คุ้มค่าแต่แน่นอนว่าวิชั่นและก็วิสัยทัศน์ที่มองไกลๆทำให้วันนี้แอนประกาศว่าการซื้อ Miss Universe เนี่ยจะทำธุรกิจหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มเครื่องสำอางกระเป๋าแบรนด์แฟชั่นรวมไปจนถึงจะเปิดโรงเรียนนางงามด้วยนี่คือการต่อยอดธุรกิจหลังจากที่70ปีที่ผ่านมาเนี่ยการประกวด Miss Universe ก็คือการประกวดขาอ่อนเท่านั้นการประกวดนางงามเท่านั้นนี่คือหลักใหญ่ใจความวันนี้ที่คุณแอนแถลงส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการซักถามเรื่องของรูปแบบการประกวดซึ่งแอนประกาศชัดเจนว่าขณะนี้เนี่ยเธอเองก็ยังคงให้คุณพอลล่าแล้วก็ทีมงานเดิมซึ่งยังมีบริษัทเดิมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคอยดูแลเหมือนเดิมนั่นคือหมายความว่าแม้ว่าแอน JKN จะเป็นเจ้าของกว่าคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของการประกวดนางงามจักรวาลยังคงมีทีมงานระบบและแอนใช้คำว่ามาตรฐานนางงามระดับจักรวาลเหมือนเดิมและใครที่จะคิดว่าคนไทยเป็นเจ้าของสิทธิ์มง3จะลงที่ประเทศไทยก็คงจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงต้องรอลุ้นเพราะว่าแอนพูดถึงความว่ายุติธรรมเป็นสำคัญนะฮะบอยเองได้พูดคุยกับแอนจักรพงศ์ในการเปิดแถลงข่าววันนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็ในฐานะสื่อเองเนี่ยก็ได้ยิงคำถามหลายคำถามไปที่คุณแอนหลายคำถามเป็นหลายคำถามที่คุณผู้ชมหรือว่าในโซเชียลตั้งคำถามหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเล่นการเมืองรวมไปจนถึงรูปแบบการจัดประกวดซึ่งแอนบอกแล้วว่าจากนี้เป็นต้นไปปี2022 2023และ2024ได้มีประเทศเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประกวด Miss Universe แล้วและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเธอยังมีความตั้งใจว่าทุกๆ2ปีอยากจะให้การประกวด Miss Universe กลับมาที่ประเทศไทยเหมือนกับที่โดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศเป็นนโยบายตอนที่ถือครองลิขสิทธิ์ Miss Universe ก่อนหน้านี้ว่าจะต้องกลับมาจัดการประกวดที่สหรัฐอเมริกาบ้านเกิดทุกๆ2ปีบอยได้พูดคุยมาช่วงสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมไปฟังเสียงการพูดคุยและการซักถามคุณแอนจักรพงศ์กับพี่บอยค่ะสวัสดีครับคุณแอนจากช่องวัน31นะครับจะสอบถามสัก 2-3 คำถามคำถามแรกก็คือปกติการประกวด Miss Universe เนี่ยเราจะไปให้ความสำคัญกับช่วงเวลาถ่ายทอดที่อเมริกาเป็นหลักคือประมาณ2ทุ่มไทย2ทุ่มอเมริกาหรือ8โมงเช้าไทยตอนนี้นโยบายยังเป็นแบบเดิมไหมครับอันนี้คำถามที่1นะครับคำถามที่2ก็คือจากนี้ไปลายเส้นต่างๆที่กระจายไปเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมไหมจะกระทบกับเขาไหมนะครับและคำถามที่3นะครับอยากถามคุณแอนอันนี้คือสิ่งที่ฟังมาแล้วรู้สึกประทับใจคุณแอนจะพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ในทางเป็นประเทศไทยเมื่อวานก็จะพูดว่า2ปีจะจัดที่เมืองไทยนะครับทำไมคุณแอนถึงอยากช่วยประเทศหลายคนพิมพ์ข้อความหรือมีคอมเมนต์เข้าไปอ่านในโซเชียลอยากให้คุณแอนเป็นนักการเมืองด้วยนี่คือสามคำถามจากช่องวัน31ครับเราไม่ได้พลีสประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าจัดในประเทศไทยก็คงจะเป็นอะไรที่เป็นไทยในช่วงเวลาพรามไทม์ของเราหรือว่าก็เป็นพรามไทม์ที่นิวยอร์กพรามไทม์ที่นิวออร์ลีนส์ก็คงจะต้องแล้วแต่ของโฮสต์คันทรีของแต่ละประเทศนั้นๆนั่นนี่คงเป็นคำตอบแล้วก็แน่นอนว่าฉายทางช่อง JKN18 นะคะปีนี้ค่ะวันที่14นะคะ
มกราคมค่ะปีหน้าในเรื่องของตัวอะไรนะฮะลายเส้นใช่ไหมคะว่าทุกคนคงกระทบหรือเปล่าใช่ไหมคะในฐานะที่ดูแลทางด้านนี้ลายเซนซี่หรือว่าแฟรนไชส์ซี่ทุกคนเราคงให้เกียรติเขาได้เปอร์ฟอร์มงานต่อแต่จะดีมากหากแฟรนไชส์ซี่ทุกคนสามารถแอดแวลูเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวบิสเนสหรือว่าอาร์ตบิสเนสไม่ว่าจะเป็นบางคนอีกนะมีอันนี้คือคอนเฟิร์มจะเปิด Academy คือเปิดโรงเรียนสอนนางงามนะคะสปามีแล้วรีสอร์ทมีแล้วโฮเทลมีแล้วและเครื่องบินเจ็ตกำลังจะมีแล้วอ่ะคุณทำถึงมิสยูนิเวิร์สแล้วเป็นประธานาธิบดีการจะเป็นนายกข้ามเพศคนแรกของไทยหรือเปล่าถามว่าเป็นนักการเมืองหรือเปล่าตอบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างหากมีกระแสจากแรงประชาชนแอนเดินคนเดียวไม่ได้ถ้าแอนเห็นแสงสว่างเหล่านั้นความผลักดันเหล่านั้นแรงบันดาลใจเหล่านั้นแอนข้ามผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการข้ามผ่านอะไรต่างๆให้กับประเทศแอนคิดว่าถ้าเราพร้อมไปด้วยกันแอนก็พร้อมเสมอค่ะเป็นการตอบคำถามที่ฉะฉานนะฮะหลายคนฟังแอน JKN ให้สัมภาษณ์ก็คงจะรู้จักกันดีว่าเธอก่อนหน้านี้เป็นอดีตนักพูดแถวหน้าของประเทศแล้วก็ฝ่าฟันต่อสู้จนสามารถเป็นคนสวยข้ามเพศแล้วก็เป็นผู้ครอบครองลิขสิทธิ์บริษัทการประกวดมิสยูนิเวิร์สในประเทศไทยได้เธอตอบชัดเจนนะฮะว่าเรื่องการเล่นการเมืองแน่นอนว่าถ้ามีใครสนับสนุนเธอเล่นแน่นอนแล้วหลังจากนี้คุณผู้ชมความคึกคักของการประกวดนางงามจักรวาลก็คงจะคึกคักมากขึ้นปักหมุดปักหมาย7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็จะมีการจัดการแถลงข่าวใหญ่เป็นงานกาล่าใหญ่โตเธอใช้คำว่าเมกะนะเมกะแปลว่าใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็จะมีนางงามจักรวาลรวมไปจนถึงคนในแวดวงนางงามเดินทางเข้ามาร่วมมากมายจากนี้ไปคงต้องจับตามองว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันหลายคนอาจจะถามนั่นแหละว่าวันนี้การแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมแถลงข่าวผ่านโซเชียลเนาะชั่วโมงกว่าๆจนถึงวันนี้เริ่มต้นประมาณ 10:30 ที่สมุทรปราการที่พอยืนอยู่มาจนถึงประมาณเที่ยงกว่าๆเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยประเด็นคือได้พูดถึงเวทีคู่แข่งที่หลายๆคนจับต้องบอยเองก็ไม่อยากจะใช้คำว่าเสี้ยมหรือว่าจับจ้องนะคะแต่ว่าคนคงจะก็มองแหละว่าอีกเวทีคู่แข่งกับเพื่อนรักคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลมิสแกรนจะเป็นยังไงเอาตรงๆตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยคุณแอนไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้พูดถึงหรือถ้าเราพูดกันในแบบตรงไปตรงมาก็คือไม่ได้ให้ราคาเลยนะคะสำหรับประเด็นในโซเชียลที่คนจับจ้องมองกันเรื่องของการเป็นคู่แข่งก็ถือว่านี่คือความเป็นมืออาชีพของคุณแอนวันนี้ที่แถลงข่าวโดยที่มีการประชดประชันหรือแขวะเลยซึ่งก็ต้องชื่นชมนะฮะว่าเธอเองก็มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็แน่นอนว่าจากนี้ไปเธอมุ่งมั่นเหลือเกินที่จะให้การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สเนี่ยไม่ใช่แค่การประกวดขาอ่อนเท่านั้นแต่จะต่อยอดไปสู่ความเคลื่อนไหวมากมายนะฮะคุณแอนเนี่ยก็เมื่อวานอย่างที่บอกไปนะฮะเธอก็ยืนยันนั่นแหละว่าบริษัทเธอของมิสยูนิเวิร์สจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็จะมีการต่อยอดไปสู่การทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากมายนะฮะรวมไปจนถึงเธอมั่นใจนั่นแหละว่าจะพัฒนานะฮะแบรนด์ของMiss Universe เนี่ยไปสู่จักรวาลอย่างแท้จริงแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ช่วยเหลือประเทศไทยแล้วก็จะเป็นการโปรโมทหลายๆคนคงจะทราบกันดีว่าการโปรโมทตลอด70ปีที่ผ่านมาเนี่ยการประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยก็จะใช้นี่แหละการเดินสายทั่วโลกนะฮะประเทศเจ้าภาพก็จะได้มีการโปรโมทศิลปะวัฒนธรรมซึ่งแอนบอกว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงแล้วก็ประเทศไทยก็ใช้เครื่องมือนี้มาหลายต่อหลายครั้งจนทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นรายได้หลักของประเทศนี่คือการรายงานคุณผู้ชมสดๆเพิ่งจากพูดคุยกับคุณแอนจักรพงษ์เสร็จสิ้นบอยรายงานส่งตรงจากลาซานสมุทรปราการครับขอบคุณครับขอบคุณพี่บอยครับผมยอดเยี่ยมมากๆขอบคุณนะครับโอ้คุณผู้ชมต้องบอกว่าทำไมหลายคนจับตามองอย่างที่ทางวันบันเทิงของเราได้สรุปประเด็นเมื่อสักครู่นี้เลยหลักๆก็คือว่านี่คือไม่ใช่การแค่บอกว่าจะขอจัด
ป็นเจ้าภาพ1ปี2ปีไม่ใช่ซื้อลิขสิทธิ์ซื้อทั้งหมด 100% เมื่อวานนี้มีโอกาสได้เล่าไปนะฮะว่าไม่น่าเชื่อจริงๆฮะว่าจุดเริ่มต้นของการซื้อลิขสิทธิ์ 100% ครั้งนี้ของพี่แอนจารย์พงษ์เกิดจากความที่ตัวเองเนี่ยคาใจย้อนกลับไป2ปีที่แล้วที่อแมนด้าไม่ได้เข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายในนั้นมันคาใจแล้วมันเจ็บใจมันคาใจก็เลยซื้อซะเลย800ล้านเหรอครับผมเออๆๆอ่ะน่าติดตามต่อไปคือในเรื่องของการประกวดอันนี้ก็คงต้องดูกันตามกรรมการต่อไปเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาต่อจากนี้คือรายได้มหาศาลจากเรื่องของการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆและคนจะรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับเมื่อกี้ชัดเจนแล้วนะคุณแอนบอกว่าปีหน้ามกราคมมาแน่ส่วนเรื่องเวลาเดี๋ยวดูพรามไทม์อีกทีนึงใช่ว่าไปถ่ายทอดสดจากประเทศไหนก็น่าจะเป็นพรามไทม์ของประเทศนั้นๆถูกต้องแต่เอายังไงแฟนๆนางงามคนไทยก็ร่วมเชียร์ละกันนะครับ